วันนี้ผมในฐานะประชาชนคนไทยนะครับก็มาใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญซึ่งผมต้องมาปกป้องสิทธิ์ของผมในเรื่องที่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กล่าวหาเท็จกล่าวหากลั่นแกล้งให้อยู่ในรับโทษอาญาผมก็มาขอความเมตตาขอความเป็นธรรมจากศาลบนการยุติธรรมนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบมาช่วงระยะเวลา10กว่าวันที่ผ่านมานั้นความจริงคืออะไรนะครับผมกราบเรียนนะครับว่าข้าราชการทุกท่านเจ้าที่ทุกท่านทุกกระทรวงทุกวงกลมคือข้าราชการของแผ่นดินท่านต้องรับใช้พี่น้องประชาชนรับใช้แผ่นดินไม่ใช่รับใช้นักการเมืองไม่ใช่รับใช้ตามใบสั่งนักการเมืองนะครับผมกราบเรียนนะครับว่าวันนี้ที่ผมจะฟ้องนะครับข้อกล่าวหามี3ท่านแต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อเพราะว่าเอ่ยถึงตำแหน่งได้แต่ไม่เอ่ยชื่อเพราะเขาก็มีครอบครัวมีพ่อแม่มีลูกเขาผมก็ไม่อยากให้เขามีความรู้สึกเหมือนผมเมื่อ10กว่าวันที่ก่อน10วันที่แล้วผมก็ฟ้องทิพย์ดีวินัยผอ.กองค้ามนุษย์แล้วก็รักษาการทิพย์ดีวินัยซึ่งท่านต้องมาชี้แจงนะครับสิ่งที่ท่านกล่าวหาว่าผมซึ่งท่านกล่าวหาว่ารัฐมนตรีที่อยู่ในช่วง60ปี63ถึง66ก็คือผมนะครับตรงนี้สื่อมวลชนทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าผมออกมาสัมภาษณ์แต่วันแรกแล้วครับว่าการที่จะกล่าวหาใครท่านต้องมีหลักฐานมีความชัดเจนเพราะเขาทุกคนอย่างผมทำงานท่านต้องมาดูสิครับว่าท่านจะกล่าวหาผมท่านต้องไปดูวิธีการทำงานที่ผ่านมาว่าผมลงมาแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนพี่น้องคนไทยที่มาทำงานต่างประเทศขนาดไหนแล้วผมมีแบงก์การันตีของนายจ้างทั้งหมดไม่ให้โกงไม่เอาเปรียบลูกจ้างอยู่ที่ธนาคารทั้งหมดไอ้นี่สิ่งหนึ่งที่ท่านต้องดูความตั้งใจและจุดประสงค์ว่าผมทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองแล้วผมมีความภาคภูมิใจนะครับที่ผ่านมาว่าตอนผมเป็นรัฐมนตรีผมไม่เคยเอาอำนาจหน้าที่ไปกัดแกล้งใครนะครับผมอยากกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินนะครับว่าท่านดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษดีไอท่านต้องใส่ใจท่านมีความตั้งใจทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองผมเห็นท่านบินไปเจรจาการค้าต่างๆนักลงทุนต่างๆเป็นสิ่งที่ดีกับคนไทยแต่สิ่งหนึ่งหน่วยงานที่ท่านกำกับดูแลท่านต้องลงมาดูว่าให้ความเป็นธรรมกับคนไทยหรือเปล่าถ้าคนไทยตาดำๆชาวบ้านโดนรังแกบ้างเขาจะทำอย่างไรในวันนี้ผมต้องปกป้องสิทธิ์และผมมาขอความเมตตาความเป็นธรรมจากศาลยุติธรรมนะครับ